ธรรมบรรยายโดยพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีหรือท่านว.วชิระเมธีขอเชิญท่านสาธุชนตั้งใจสดับรับฟังด้วยความเคารพณบัดนี้ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงขอเจริญพรคุณโยมอมรคุณโยมพวงพกาตลอดจนถึงท่านผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านทุกคนพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าความประมาทเป็นหนทางของความตายความไม่ประมาทเป็นหนทางของความไม่ตายคนไม่ประมาทไม่มีวันตายคนประมาทไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายแล้วท่านบอกว่าอย่าประมาทแต่เราเคยรู้ไหมว่าในทางปฏิบัติต้องทำยังไงอ่ะเวลาเราไปวัดคนโยมก็คงจะเคยได้ยินพระท่านเทศใช่ไหมอย่าประมาทนะโยมหรือพระพุทธเจ้าตรัสปัจฉิมโอวาทว่าจงอย่าประมาทเราก็ได้ยินได้ฟังอยู่เสมอใช่ไหมแต่ในทางปฏิบัติทำกันยังไงอ่ะไม่ค่อยรู้วันนี้พระอาจารย์เลยจะให้เทคนิคว่าเมื่อท่านบอกว่าอย่าประมาทอย่าประมาทในอะไรบ้างท่านบอกว่าจงอย่าประมาทก็คือจงอย่าพลาดจงอย่าเผลอจงอย่าดูเบาจงอย่าละเลยจงอย่าขาดสติในเรื่องดังต่อไปนี้หนึ่งในชีวิตจงอย่าประมาทดูเบาว่าจะยืนยาวเป็นร้อยปีในวัยจงอย่าประมาทว่ายังหนุ่มยังสาวยังมีเวลาทำอะไรได้อีกเยอะในเวลาจงอย่าประมาทว่ายังมีเวลาอีกล้นเหลือเฟือฝ่ายที่จะคิดที่จะพูดที่จะทำอะไรในสุขภาพจงอย่าประมาทว่าฉันยังแข็งแรงฉันยังไม่เป็นอะไรหรอกและในธรรมะจงอย่าประมาทว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำถ้าเราประมาทใน1 2 3 4 5ประเด็นดังกล่าวมานี้รับรองเลยว่าเราจะได้เห็นโทษของความประมาททันตาคนที่ประมาทในชีวิตมักจะหลงคิดแปลว่าเราจะยืนยาวก็เลยทำอะไรแบบสบายๆที่ควรทำก็ไม่รีบทำที่ไม่ควรทำก็ไปหมกมุ่นทำอยู่นั่นแหละหรือบางคนก็คิดว่าตอนนี้ทำงานเก็บเงินไปก่อนเอาไว้เกษียณแล้ว60ปีสองสามีภรรยาจะไปท่องทั่วโลกเลยเก็บเงินไปเก็บเงินไปเก็บเงินไปพออายุ59เท่านั้นเองภรรยาล่วงลับดับขันไปเหลือแต่สามีพอ60เกษียณแล้วสามีป่วยอยู่ปีนึงล่วงลับดับขันไปได้ไปท่องทั่วโลกไหมไม่ได้ไปแต่ได้ไปไหนได้ไปปรโลกนี่เห็นไม่ประมาณอ่ะอย่าไปคิดว่าฉันจะอยู่ยาวไปถึง50 60 70แล้วค่อยไปทำเอาตอนนั้นดีกว่าบุญกุศลเนี่ยระวังให้ดีนะวันที่รออาจจะมาไม่ถึงสุภาษิตที่เบสบอกว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่รู้ว่าอะไรจะมาถึงก่อนประมาทนะระวังให้ดีนะพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่รู้ว่าอะไรจะมาถึงก่อนนะอาตมาภาพเคยมีประสบการณ์ตรงตอนเป็นเณรน้อยอยู่เชียงรายโยมคนหนึ่งมาทำบุญกับหลวงพ่อถวายสังฆทานเสร็จแล้วกลับออกไปหลวงพ่อกำลังนั่งฉันเพลอยู่ดีๆได้ยินเสียงรถโครมสักพักหนึ่งช
ชาวบ้านแถวนั้นวิ่งมาบอกหลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าของภัตตาหารเพนเสียแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อวางช้อนเลยออกไปดูหลวงพ่ออุทานว่าโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะชีวิตมันแตกดับง่ายขนาดนี้เมื่อกี้โยมคนนี้เนี่ยก่อนจะกลับเนี่ยพูดเป็นลางหลวงพ่อเจ้าคะโอกาสหน้าโยมจะมาเลี้ยงเพนใหม่นะคะหลวงพ่อก็บอกไปว่าไม่ต้องนัดหรอกโยมวันเมื่อไหร่ก็มาแล้วกันอยากมาก็มาเลยไม่ต้องนัดเพราะอาตมาภาพงานเยอะหลวงพ่อก็เลยบอกว่าอาตมาก็ประหลาดนะทุกครั้งก็ไม่เคยตัดบทโยมอย่างนี้นะวันนี้ทำไมพูดบอกว่าไม่ต้องนัดนะโยมเห็นไหมถวายเพลเสร็จปุ๊บกลับออกไปเกิดอุบัติเหตุทันทีเลยนี่แหละปราทางที่เบสถึงบอกว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่รู้ว่าอะไรจะมาถึงก่อนคือโยมคนนี้พยายามจะนัดหลวงพ่อไงพรุ่งนี้จะมาถวายใหม่หลวงพ่อบอกว่าอย่านัดไม่รู้ว่าหลวงพ่อมีลางสังหรณ์อะไรหรือเปล่านะเลยไม่ยอมรับนัดเพราะอะไรชาติหน้ามาถึงก่อนวันพรุ่งนี้นี่คือตัวอย่างเราประมาทไม่ได้นะชีวิตนี้นะจะไปคิดว่าอุ้ยตอนนี้ฉัน30ต้นยังมีเวลาเยอะตอนนี้ก็เลยอยากจะใช้ชีวิตตามใจฉันไปก่อนอยากกินก็กินอยากเที่ยวก็เที่ยวอยากดื่มก็ดื่มอุ้ยบุญกุศลเอาไว้ทำตอนนู้นคิดหรือว่าโยมจะทำทันมัจจุราชเนี่ยไม่เหมือนเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าการประปานะคุณโยมนะ เวลาจะเอาใครไปนี่ไม่มีใบเตือนนะปุ๊บปั๊บตัดฉับเลยทีเดียวห้ามต่อรองเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดนะว่าความตายนั้นอุปมาดังหนึ่งขุนเขาอุปมาดังหนึ่งภูผาศิลาสลายก้อนกลมๆที่กลิ้งมาจากจาตุรทิศและมนุษย์เราตัวเล็กๆอยู่กลางสนามฟุตบอลให้ภูผาศิลาสลายซึ่งกลิ้งมาจากทิศทั้งสี่นั้นบดเอาทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยโดยที่มนุษย์ตัวเล็กๆไม่มีทางที่จะต่อรองกับพระยามัจจุราชจะไปคิดว่าจะติดสินบนมัจจุราชได้ไม่มีใครติดสินบนพระยามัจจุราชได้แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้รับยกเว้นคุณยอมดูสิฉะนั้นทันทีที่เราประมาทว่าโอ้ยฉันเนี่ยอายุแค่นี้เองเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องช่วยเหลือสังคมเรื่องดูแลพ่อดูแลแม่เอาไว้ทีหลังใครคิดอย่างนี้วันหนึ่งอาจจะต้องเสียใจกับความประมาทของตัวเองเหมือนคุณยอมคนหนึ่งที่ไปอยู่อเมริกาแล้วน้องสาวโทรไปบอกว่าแม่ล้มในห้องน้ำพี่จะมาไหมเธอก็บอกว่าคงมาไม่ได้หรอกงานยุ่งเอางี้เธอไปเปลี่ยนโรงพยาบาลแล้วกันเอาโรงพยาบาลที่ดีที่สุดค่าใช้จ่ายพี่รับทั้งหมดแค่ล้มหัวฟาดพื้นในห้องน้ำเท่านั้นไม่เป็นอะไรมากในวันแรกแต่วันที่สองอาการเลือดข้างเริ่มเกิดขึ้นน้องสาวโทรไปพี่สาวบอกพี่เพิ่งเลิกประชุมมาไว้ก่อนวันที่3น้องสาวโทรไปบอกนี่ทำไมไม่ดูนาฬิกาเนี่ยพี่จะเข้านอนแล้วนะเมืองไทยกับอเมริกาเนี่ยเวลามันตรงกันเมื่อไหร่เล่าดูแลกันไปสิอยู่กันตั้ง 4-5 คนวันที่4น้องสาวโทรมาอีกแล้วมีนาฬิกาไหมที่อเมริกามันตี2นะจะโทรมาเนี่ยดูหน่อยสิคนเพิ่งเลิกงานเนี่ยจะเข้านอนอยู่แล้วโทรมาทำไมน้องสาวก็บอกว่าพี่ไม่ได้โทรมากวนหรอกนะแต่จะบอกว่าแม่เสียแล้วเท่านั้นเองพี่สาวโทรศัพท์หลุดจากมือเลยคุณยอมเห็นไหมวันรุ่งขึ้นพี่สาวจับเครื่องจากอเมริกาบินกลับมาเมืองไทยญาติทุกคนนะไม่ยอมพูดด้วยเธอมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าที่ยมไม่รีบมาก็เพราะว่า 1. แม่อายุแค่50ต้นๆ 2. ล้มแค่นั้นจะเป็นอะไรแต่ในความเป็นจริงเวลามัจจุราชจะมาถึงชีวิตเรานั้นเขาเกี่ยงเรื่องอายุไหมเขาไม่สนเรื่องอายุเท่าไหร่ก็ลุ่งรับดับขันได้ทั้งสิ้นผู้หญิงคนนั้นมาทำศพโดยที่ญาติทุกคนไม่พูดด้วยสุดท้ายบินกลับอเมริกาไปอย่างเงียบเหงาเธอเล่าว่าทุกปีจะต้องรับแม่ไปอยู่ด้วยที่อเมริกาปีละเดือน
แต่จากนั้นเป็นต้นมาพอแม่เสียเธอรู้ว่าไม่รู้ว่าจะกลับมาเมืองไทยทำไมเรารู้สึกผิดอยู่อย่างนั้นแทบล้มประดาตายเธอบอกตัวเองว่าถ้ากลับมาตั้งแต่วันแรกแม่คงไม่เป็นอะไรที่น่าเศร้าที่สุดเธอบอกว่ามีกัน 4-5 พี่น้องแม่เพ้อหาเธออยู่คนเดียวและเธอเป็นพี่คนโตอยู่คนเดียวที่ไม่อยู่ตรงนั้นทั้งที่แม่เพ้อหาตลอดนี่แหละก็คือตัวอย่างว่าถ้าเราคิดว่าชีวิตเราจะยืนยาวหรือชีวิตของคนที่เรารักจะยืนยาวแล้วเราก็เลยประมาททั้งต่อตัวเราและต่อเขาซึ่งเราควรจะดูแลวันหนึ่งที่ความตายมาพรากปั๊บเราทำอะไรไม่ทันทำได้อย่างเดียวที่สุดก็มานั่งกินแหนงแคลงใจเหมือนคุณโยมคนนี้แหละพอธรรมภาพไปเทศที่อเมริกาปั๊บมากราบอาตมาทั้งน้ำตามาถามว่าโยมจะสลัดแผลในใจได้อย่างไรอาตมาภาพก็เลยบอกว่าโยมตั้งมูลนิธิเพื่อระลึกถึงแม่แล้วกันนะจากนั้นก็ทำงานช่วยเหลือสังคมไปให้มูลนิธิของคุณแม่ของโยมเนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมรณรงค์เรื่องการสร้างห้องน้ำห้องนอนให้กับผู้สูงอายุให้ปลอดภัยที่สุดนี่ทุกวันนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ลาออกจากงานและอุทิศตนรณรงค์ส่งเสริมเรื่องการสร้างที่พักที่อาศัยให้กับผู้ชราว่าต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างดีที่สุดทุกวันนี้อาการกินแหนงแคลงใจก็ลดลงมามากแล้วคุณโยมดูสิเห็นไหมฉะนั้นเราประมาทในชีวิตนะไม่ว่าชีวิตเราหรือชีวิตอื่นนะว่าอายุแค่นี้ยังไม่เป็นอะไรหรอกระวังให้ดีความตายมาถึงเขาไม่บอกล่วงหน้าเขาไม่นัดล่วงหน้าเขาไม่ส่ง SMS ล่วงหน้านะเพราะฉะนั้นต้องระวังต่อไปประมาทในวัยคนจำนวนมากมักจะประมาทในวัยอู้ฉันยังอยู่ในวัยต้นเอง20ต้นต้น30ต้นต้น40ต้นต้นจะเป็นอะไรน่ะพูดอย่างนี้นะตมาก็ได้ยินมาเยอะแล้วตกปรับล่วงลับดับขันไปกันง่ายๆด้วยสาเหตุสารพัดสาเหตุฉะนั้นใครประมาทในวัยว่าเรายังหนุ่มยังสาวเรื่องที่เป็นแก่นเป็นสารยังไม่ต้องสนใจก็ได้บุญกุศลเอาไว้ก่อนก็ได้การปฏิบัติพัดมีพ่อแม่เอาไว้ก่อนก็ได้พูดอย่างนี้นะมักจะต้องมานั่งเสียใจในภายหลังทุกครั้งฉะนั้นไม่ควรประมาทในวัยเมื่อเราอยากจะทำดีให้ทำทันทีต่อไปประมาทในเวลาก็เหมือนกันคนที่ยังคิดว่ามีเวลาอยู่มากตอนนี้ขอใช้ชีวิตให้คุ้มก่อนขอเที่ยวก่อนขอเล่นก่อนขอกินก่อนเงินทองก็ยังไม่ต้องเก็บหรอกขอใช้ให้คุ้มก่อนเดี๋ยวพอขึ้น34 35ก็ตั้งเนื้อตั้งตัวเก็บตังค์ค่อยมาลงลึกทำโน่นทำนี่อย่างเป็นจริงเป็นจังคิดอย่างนี้เมื่อไหร่นะพี่ความตายมาพรากก็จะไม่เหลืออะไรสักอย่างให้ต้องจับทำเพราะความตายนั้นเป็นเสมือนประตูบานสุดท้ายใครเปิดเข้าไปแล้วโอกาสกลับออกมาไม่มีเข้าไปแล้วเข้าไปเลยและจบตรงนั้นคุณอยากจะทำความดีนับร้อยนับพันชนิดแต่ถ้าคุณเปิดเข้าไปสู่ประตูแห่งความตายแล้วความอยากของคุณบรรดามีทั้งหมดเป็นหมันทั้งหมดฉะนั้นประมาทในเรื่องของเวลาไม่ได้อยากจะทำนะทำทันทีถ้าไม่ทำทันทีเวลาที่จะทำก็จะไม่มีเหลืออยู่ต่อไปก็ประมาทในสุขภาพก็คือไม่ค่อยดูแลสุขภาพอยากจะกินก็กินอยากจะดื่มก็ดื่มอยากจะนอนดึกก็นอนไม่ค่อยดูแลถ้าทำอย่างนั้นสักพักหนึ่งเดี๋ยวอันตรายก็ถามหาโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ใช้แล็ปท็อปใช้โน้ตบุ๊กกันเป็นมันเล่นเลยนะระวังให้ดีอันนี้เขาเรียกว่าโรคที่มาพร้อมเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีซินโดรมคนที่ใช้โน้ตบุ๊กใช้แล็ปท็อปเยอะๆนะเดี๋ยวปวดหลังเดี๋ยวปวดไหล่เดี๋ยวนิ้วล็อกเดี๋ยวตาเสื่อมเดี๋ยวนี้เยอะแยะมากมายเลยลูกศิษย์อาตมาภาพเป็นหมอเนี่ยจะเล่าให้ฟังตลอดนะคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเยอะๆเนี่ยมีปัญหามากมีรับโทรศัพท์มากๆก็เหมือนกันนะถ้าอาจารย์นี่เลิกรับไป 8-9 ปีแล้วไม่รับเองเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันส่งผลต่อสุขภาพหรือการทำงานเป็นพายุหมู่แคมป์ก็เหมือนกันนะถ้าใครเมามันกับมันมากๆจนป่วยด้วยโรคเวิร์กโกฮอลิกอ่ะ
ทำงานอย่างมีความสุขสนุกสนานแล้วบ้างานจนกระทั่งว่าไม่อยากกลับบ้านแล้วถึงวันหยุดก็ไม่หยุดแล้ว7วันทำเต็มหมดสักพักหนึ่งก็จะเห็นผลทันทีว่าเราทำงานแล้วงานทำเราด้วยนะใจเรานี่สนุกกับงานนะแต่ร่างกายเนี่ยเขาต้องหยุดนะเวลาเราทำงานถ้ามันมีความสุขบางทีใจมันจะตกลงสู่อารมณ์แห่งความสุขภาษาพาเรียกว่าติดสุขติดสุขจากการทำงานทำอย่างเมามันมากพอทำอย่างเมามันปั๊บจิตมันติดสุขไปแล้วแต่ร่างกายนั้นมันไม่ใช่เครื่องจักรมันมีการเสื่อมมันมีการสึกหรออยู่ตลอดเวลาเราไม่ผ่อนเราไม่พักเดี๋ยวร่างกายก็จะแสดงอาการผิดสำแดงให้เห็นชนิดทันหูทันตาเมื่อยุคต้นๆที่อาตมาภาพเดินสายบรรยายธรรมนั้นใครนิมนต์อาตมาภาพแทบจะไปมันทั้งหมดอ่ะสงสารโยมคนมานิมนต์เราก็อยากไปบางทีก็เหมารถกันมานะอัดมาเต็มรถตู้เลยเนี่ยโยมก็มากันจากนู้นอ่ะโคราชอ่ะพระอาจารย์ไปโปรดหน่อยเถอะเราแทบจะขึ้นรถตู้ไปกับเขาเลยนะสงสารโอ้รักทุกคนเมตตาทุกคนไม่อยากให้ใครผิดหวังปฏิเสธไปครั้งหนึ่งนะโยมหน้าจ่อยกลับไปนอนไม่หลับทั้งคืนใจคอไม่ดีเพราะว่าเราถ้าเราเนี่ยถูกฝึกมาให้เมตตาต่อคนทั้งโลกใช่ไหมมองโลกในแง่ดีมากใครมาขอให้ช่วยเหลือเนี่ยอยากจะช่วยทั้งหมดเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะพอทำอย่างนั้นมากเข้าพออายุเริ่ม30อาตมารู้สึกถึงความเหนื่อยที่มาเยือนเอ๊ะทำไมวันนี้ตื่นมาเนี่ยไม่อยากจะพูดเลยจู่ๆมันก็รู้สึกอย่างนั้นขึ้นมานะหรือบางทีไปเทศมาพูดแค่ชั่วโมงเดียวกลับมาทำไมฉันเหนื่อยอ่ะอาตมาเริ่มถามตัวเองนะโชคดีอย่างหนึ่งว่าเป็นคนที่ไหวตัวทันพอมันเริ่มเหนื่อยเริ่มล้าเร็วกว่าปกติปั๊บอาตมาคิดว่าต้องหาทางสายกลางก็เลยเริ่มใช้นโยบายทำหนึ่งได้ร้อยทำน้อยได้มากถอยหลังเข้าคลองเลยนะออกจากวัดเบญจมบพิตรที่กรุงเทพเลยเพราะขืนอยู่ที่นี่อาตมาอายุไม่ถึง40แน่นอนนะเพราะวัดกลางใจเมืองคุณยอมตื่นมาเนี่ยโยมมานั่งรอเข้าคิวยังกับเขาไปธนาคารอะไปรับบัตรคิวแล้วก็มานั่งรอตื่นมาจะมาเจออย่างนั้นแหละแล้วกุฏิอาตมาเนี่ยอาตมาภาพนอนชั้น2นะห้องน้ำอยู่ข้างล่างเอ้าตื่นมาโผล่หน้ามาทางหน้าต่างโยมรอเป็น 3-40 อ่ะโทรศัพท์ไปหาลูกศิษย์ห้องข้างล่างเอาถังน้ำขึ้นมาให้หน่อยจะล้างหน้าข้างบน ไม่ล้างหน้าก็ไม่กล้าลงมาหาโยมนะเออล้างหน้าข้างบนเลยทำอย่างนี้บ่อยๆอาตมาก็รู้สึกว่าชีวิตฉันไม่เป็นส่วนตัวอีกต่อไปแล้วอยู่ที่ไหนก็เจอแต่คนวันเวลาพักผ่อนก็น้อยลงบางครั้งเนี่ยพระอาจารย์เข้านอนแล้วนะคุณยอมนะมีคนหลุดพวกขึ้นไปบนชั้น2เป็นเคาะหน้าห้องเลยมาขอนิมนต์นะขนาดลูกศิษย์เขียนป้ายติดเอาไว้แล้วนะว่าห้ามขึ้นก่อนได้รับอนุญาตแต่เขาก็มีเหตุผลนะเขามาไกลมาจากต่างจังหวัดมาไกลมากพอเป็นอย่างนี้ปั๊บอาตมาก็รู้สึกว่าโอ้นึกถึงพระพุทธเจ้านะเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าชื่อเสียงนั้นเป็นอันตรายแม้ต่อพระอรหันต์นะดูหลวงพ่อคูณตอนนี้สิคนไปหาท่านเยอะดูหลวงตามหาบัวสิคนไปหาท่านเยอะดูเจ้าคุณพระพรหมกุณาภรณ์สิตอนนี้ท่านจำพรรษาที่ไหนไม่มีใครรู้พิกัดท่านเลยนะคือคนมันขึ้นนะคุณโยมคนมันขึ้นนะเยอะจริงๆนะอัตมภาพเองก็ไหวตัวทันก็บอกตัวเองว่าถ้าฉันจะอยู่ตรงนี้ไปแล้วทำงานไปเนี่ยเราตายแน่นะก็เลยบอกตัวเองว่าต้องหาเซฟเฮาส์ปีหนึ่งก็เลยออกไปจำพรรษาที่เชียงรายคือที่อัตมภาพเคยไปปักกรดหลังจบไปเรียนทำก้าวใหม่ๆเนี่ยมันก็เป็นเทือกเขาป่าต้นน้ำที่เชียงรายบ้านเกิดเป็นที่ที่ธรรมภาพเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเพื่อไปปักกรดอยู่4ปีพอธรรมภาพเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเหนื่อยก็เลยขึ้นไปลองจำพรรษาอยู่ไปอยู่มารู้สึกว่าเอ๊ะสุขภาพเราดีขึ้นนะเริ่มมีน้ำมีนวลขึ้นมาแล้วเนี่ยเริ่มเทศแล้วก็ไม่เหนื่อยแล้วเนี่ยสุขภาพดีวันดีคืนฉันอาหารก็อร่อยแต่ยุงแค่บางเช้าธรรมภาพไปเบียดพระบาท
สุดสายนะคุณโยมนะรอบกระทรวงศึกษาธิการโยมตักบาตรเป็นร้อยคนกับข้าวเป็นร้อยสองร้อยชนิดเต็มโต๊ะไปหมดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออาตมาภาพได้แต่นั่งดูอาหารอาตมารู้ว่าต้องฉันเพราะเดี๋ยวจะไปทำงานแต่ข้างในท้องไม่ส่งสัญญาณว่าหิวคือไม่มีอารมณ์แม้แต่กระทั่งจะฉันแสดงว่าร่างกายเขาผิดปกตินะแต่พออาตมาภาพออกไปอยู่เชียงรายนะอาตมาภาพฉันได้เยอะมากเราก็รู้สึกว่าเออแสดงว่าต้องนึกถึงหลักของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าบอกว่าคนจะเจริญต้องปฏิบัติตามหลัก1ไม่คบคนพาล2สังสรรค์บัณฑิต3บูชิตบูชนี4อยู่ในที่อันสมควรแสดงว่าที่ที่ฉันอยู่กรุงเทพนี่ไม่สมควรนะเนี่ย ผมไปอยู่เชียงรายปุ๊บเหมือนอยู่ทำเลทองอ่ะคุณผู้ชมหลังเขาหน้าน้ำนะทำเลทองไหมถ้าอยากรู้ต้องไปพิสูจน์นะสุนิพพานาไร่เชิญตะวันพอไปอยู่อย่างนั้นปั๊บตื่นเช้ามาทุกเช้าอัตมภาพตื่นพร้อมเสียงนกตีสี่ตีห้าเนี่ยนกดังระเบงเซ็งแซ่เลยกลางคืนก่อนก็นอนอัตมภาพหลับไปพร้อมกับซิมโฟนีของกบและเขียดดังก้องระงมทั้งไพรเลยคุณโยมนะคุณโยมเชื่อไหมพรรษาเดียวเท่านั้นที่สุขภาพของอัตมภาพฟื้นมาทั้งหมดเลยนี่คือสิ่งที่เราย้อนกลับมาสำรวจตรวจสุขภาพของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าต้องหาที่ที่เหมาะกับตัวเองแล้วมีเช่นนั้นเราจะไม่สามารถอยู่ทำงานไปอย่างยั่งยืนนี่คือตัวอย่างว่าเราไม่ประมาทในสุขภาพถ้าประมาทในสุขภาพคิดว่าเรายังไหวอยู่30ต้นๆอาตมาภาพคงไม่ได้มานั่งเทศตรงนี้เห็นไหมพออาตมาภาพคิดว่าจะต้องถอยหลังเข้าคลองถือหลักทำหนึ่งได้ร้อยทำน้อยได้มากอัตมาภาพก็ลดงานลงแล้วเปลี่ยนรูปแบบใหม่เรียกว่านิมนต์มาร้อยงานไปหนึ่งงานจากที่นิมนต์มาร้อยไปทั้งร้อยนะโยมนะตอนนี้ร้อยไปหนึ่งแต่หนึ่งที่ไปเมื่อเทศเสร็จแล้วทำเป็นซีดีธรรมะออนไลน์บนเว็บไซต์ถอดเทปทำเป็นหนังสือธรรมะแจกจ่ายออกไปและบางครั้งมีรายการโทรทัศน์มาบันทึกด้วยนี่คือทำหนึ่งได้ร้อยทำน้อยได้มากเราทำน้อยลงมากแต่คุณภาพต้องเพิ่มขึ้นมหาศาลผลก็คือว่าเริ่มได้ทำงานคุณภาพทั้งเขียนทั้งเทศทั้งปาฐกถาทั้งวิทยุโทรทัศน์และสุขภาพก็ดีขึ้นทันตาเห็นนี่แหละก็คือตัวอย่างว่าถ้าเราประมาทในสุขภาพเราก็คงทำงานสนุกสนานแต่ทำได้ไม่นานแต่ถ้าเราไม่ประมาทในสุขภาพเราอาจจะทำงานน้อยลงแต่ประสิทธิภาพมากขึ้นเวลาในชีวิตของเรามากขึ้นสุขภาพของเราดีขึ้นโอกาสที่จะได้อยู่กับมารดาบิดาหรือบุคคลอันเป็นที่รักของเราก็เพิ่มขึ้นแค่ปรับวิธีทำงานนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเราไม่ได้แค่สุขภาพเท่านั้นนะไม่ใช่สุขภาพดีเท่านั้นที่เราได้รับเวลาเพิ่มขึ้นด้วยมองยามแห่งความสุขกับบุคคลนั้นเป็นที่รักของเราก็เพิ่มขึ้นด้วยการใช้ความคิดของเราก็จะมีความแหลมคมเพิ่มขึ้นด้วยประสิทธิภาพของงานก็เปลี่ยนไปในทางบวกอย่างผิดหูผิดตาชีวิตของเราจากที่จัดการไม่ค่อยได้เราจะเริ่มเป็นฝ่ายบริหารจัดการชีวิตได้เป็นอย่างดีจากการที่เราแทบไม่มีทางเลือกในการทำงานเรากลายเป็นฝ่ายเลือกที่จะทำหรือไม่ทำอะไรอันนี้ธรรมภาพจึงสรุปว่าเป็นยุทธศาสตร์ในการถอยไปข้างหน้าถอยก็จริงนะแต่ประสิทธิภาพของงานและชีวิตนั้นพุ่งไปข้างหน้าอย่างน่าชื่นใจตอนนี้ธรรมภาพจะเดินทางไปต่างประเทศ5เดือนด้วยกันนะแต่สำหรับคนทั่วไปไม่มีใครรู้หรอกเพราะอะไรอาตมายังจัดรายการวิทยุอยู่โทรทัศน์จันทร์ถึงศุกร์ก็ยังพบอาตมาภาพได้อยู่หนังสือก็ยังมีอยู่ทวิตเตอร์ Facebook ทุกอย่างเป็นไปตามปกติทั้งหมดเพราะอะไรอาตมาภาพเติมคำคำหนึ่งลงไปในชีวิตของอาตมานั่นก็คือคำว่าการจัดการmanagement
ถ้าโยมรู้สึกว่าชีวิตยุ่งเหยิงเหลือเกินนะสุขภาพเริ่มย่ำแย่เวลาเริ่มไม่มีสถาบันครอบครัวเริ่มไม่อบอุ่นโยมไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนพระอาจารย์ขอให้ธรรมะศักดิ์สิทธิ์แก่คุณโยมหนึ่งคำนั่นก็คือคำว่าการจัดการนั่งลงแล้วถามตัวเองว่าเราควรจะทำอะไรก่อนเราควรจะทำอะไรหลังอะไรสำคัญที่สุดอะไรสำคัญรองลงมาอะไรที่เป็นแก่นสารอะไรที่เป็นเปลือกเติมคำว่าการจัดการลงไปแล้วชีวิตของโยมจะดีขึ้น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 การจัดการนี้เป็นปัญญาชนิดหนึ่งในทางพระพุทธศาสนานะเป็นปัญญาในเชิงการจัดการเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ประมาทในสุขภาพเราจะเป็นฝ่ายได้เลือกใช้ชีวิตคุณโยมทั้งหลายเคยถามตัวเองไหมทุกวันนี้ท่านเลือกใช้ชีวิตหรือว่าท่านถูกชีวิตมันใช้คนจำนวนมากถูกชีวิตช่วงใช้นะไม่เป็นตัวของตัวเองที่ทำแทบล้มระดาตายอยู่ทุกวันเนี้ยก็คือชีวิตมันพาทำชีวิตมันพาใช้งานมันพาทำปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ลงปลงไม่เป็นปล่อยแล้วทุกอย่างพังหมดนี่สร้างเงื่อนไขจนกระทั่งว่าไม่สามารถดีดตัวออกมาอยู่วงนอกได้คนอย่างนี้เรียกว่าถูกชีวิตใช้แต่ไม่ได้ใช้ชีวิตพอเราไม่ประมาทในสุขภาพแล้วเราเติมจัดการลงไปในชีวิตของเราเท่านั้นเองหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มดีขึ้นพอเราสุขภาพจิตดีนะหมาที่เราเลี้ยงเอาไว้มันก็สุขภาพจิตดีด้วยนะมันเห็นชัดเลยนะมันจะส่งผลหมดคนหนึ่งคนที่สุขภาพจิตไม่ดีนะเดี๋ยวมาคนข้างๆจะดีไหมไม่ดีเลยพิสูจน์ง่ายๆถ้าวันนี้เจ้านายอารมณ์เสียเดินเข้ามาในบริษัทลูกน้องสัมผัสได้ถึงรังสีอมฤตมั้ยระวังให้ดีนะหัวลมมาแล้วหางลมจะเป็นยังไงใครจะซวยก่อนวันเนี้ยเนี่ย1คนที่สุขภาพจิตไม่ดีส่งผลถึงคนทั้งบริษัทเลยทีเดียวแต่ถ้า1คนที่สุขภาพจิตดีแล้วคนที่อยู่ใกล้ๆจะได้รับรัศมีของเราทั้งหมดอาตมาภาพจึงเขียนเอาไว้ในหนังสือของอาตมาภาพเล่มหนึ่งซึ่งเป็นคู่มือการเจริญสติว่าการตื่นอยู่ของคนคนหนึ่งจะส่งผลถึงคนอีกคนหนึ่งเสมอการเจริญสติของคนคนหนึ่งจะส่งผลถึงการมีสติของคนอีกคนหนึ่งเสมอความสุขของคนคนหนึ่งจะส่งผลถึงความสุขของคนอีกคนหนึ่งเสมอทุกสิ่งที่เราทำล้วนเชื่อมโยงกับคนที่รายล้อมเราอยู่ถ้าเราตระหนักรู้เช่นนี้แล้วเราก็ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะประมาทเมื่อไหร่หนึ่งคนที่ประมาทอาจทำให้หนึ่งชาติโกลาหลเอาต่อไปก็คือประมาทในธรรมประมาทในธรรมก็หมายความว่ายังไงหมายความว่าเรารู้อะไรดีควรทำแต่เอาไว้ก่อนเช่นวันนี้ควรจะมาฟังธรรมเอาไว้ก่อนดีกว่าคนพูดอย่างนี้ธรรมภาพเจอมาเยอะแล้วนะชอบนิมนต์พระไปเทศคืนสุดท้ายบางคนนิมนต์แบบสั่งไว้ด้วยนะเขียนในไดอารี่เลยนะลูกรักพ่อไม่ขออะไรก่อนจากไปเนี่ยพ่อขอให้นิมนต์ท่านวอมาเทศให้หน่อยเป็นพระที่พ่อศรัทธามากอาตมาก็นึกในใจว่าก็ตอนที่อาตมายังอยู่ในเทศเปล่าๆเนี่ยไม่ฟังอยากไปฟังเอาตอนอยู่ในโรงก็มีนะนั่นเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นแฟชั่นหรือยังไงชอบนิมนต์อาตมาอย่างเนี้ยตอนที่เริ่มจะอยู่ฟังได้ไม่นานแล้วก็เริ่มนิมนต์เริ่มสนอกเริ่มสนใจแม้ตอนเราไปเทศออกทีวีกลางคืนนะอาตมาเทศอยู่ครึ่งชั่วโมงสนใจอาตมาไหมไม่สนใจพอดอกส้มสีทองมาเท่านั้นแหละกดฉับเลย ชอบอย่างนั้นแต่พอจะลุกรับดับขันขึ้นมานึกถึงใครแทนที่จะนึกถึงคุณเรยานึกถึงพระอย่างท่านวอนะแล้วบอกไว้ก่อนไม่ใช่นิมนต์ได้ง่ายๆนะข้ามปีข้ามชาติแล้วเดี๋ยวนี้เพราะอะไรเข้าสู่ยุคที่อาตมาภาพไม่รักทุกคนอีกต่อไปแล้วอาตมาภาพหันมารักตัวเองเพื่อที่จะได้รักทุกคนไปนานๆก่อนหน้านั้นรักทุกคนแต่ลืมรักตัวเองนะตอนนี้รักตัวเองเพื่อที่จะได้กลับมารักทุกคนฉะนั้นร้อยงานนะไปให้งานหนึ่งเพื่ออะไรอาตมาภาพบอกตัวเองว่าจะมีประโยชน์อะไรอ่ะถ้าเธอทำให้คนทั้งโลกสมหวังแต่เธอผิดหวังกับตัวเองใช่ไหมคุณโยม
จะมีประโยชน์อะไรถ้าคุณมีเงินมหาศาลแต่ไม่มีสังขารที่จะใช้เงิน จริงไหมฉะนั้นใครไม่คิดเรื่องนี้รีบคิดนะมีเงินมหาศาลแต่ไม่มีสังขารจะใช้เงินนะธรรมะนั้นเป็นสิ่งควรทำและคำว่าควรทำนี่เอาระยะเวลาแค่ไหนคำตอบจากอาตมาภาพก็คือทำทันทีถ้าไม่ทำทันทีเดี๋ยวมานั่งเสียใจอย่างปีก่อนเนี่ยมีพระรูปหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งก็เป็นท่านพระครูที่รู้จักกันนี่แหละอาตมาก็ไปเยี่ยมท่านก็คุยเอิ๊กอักสนุกสนานนั่งอยู่บนเตียงอาตมายังตบหลังท่านพวกเลยก่อนจะกลับออกมานะคิดว่าคงไม่เป็นอะไรเอาไปมาปีที่แล้วเนี่ยป๊อปแป๊บไปซะแล้วแล้วก่อนจะไปนะคุณโยมนะก่อนออกพรรษาเนี่ยท่านโทรศัพท์มาหาเพื่อนอาตมาท่านพระครูอยากได้ร่มเพื่อนก็โทรศัพท์มาบอกอาตมาว่าท่านวอจะถวายไหมท่านอยากได้ร่มอาตมาก็บอกเออเดี๋ยวผมเป็นเจ้าภาพนะพอกลับขึ้นเชียงรายปั๊บวันหนึ่งไปเทศข้างนอกขากลับอาตมาภาพแวะบิ๊กซีแต่พอเดินเข้าบิ๊กซีถูกรุมถ่ายรูปอาตมาเลยหลบเลยหลบเข้าในร้านหนังสือฉันคงเดินห้างไม่ตลอดแน่รู้แล้วว่าห้างไม่ควรมาเดินเป็นที่อโคจรเพราะอะไรคนมันเยอะจริงๆนะก็เลยไปหลบอยู่ในร้านหนังสือบอกลูกศิษย์ว่าเธอไปซื้อร่มให้หน่อยแต่ลืมบอกต่อไปว่าจะเอาถวายพระลูกศิษย์หายไปครึ่งชั่วโมงได้ร่มมา2คันคันหนึ่งสีชมพูคันหนึ่งสีฟ้าแล้วมีดวงดอกไม้ด้วยนะพออาตมาเห็นเท่านั้นแหละรู้สึกเลยว่าแล้วฉันจะถวายท่านพระครูได้ยังไงแต่ยังไงก็ตามก็ไม่อยากทำร้ายน้ำใจลูกศิษย์ใช่ไหมก็เลยเอาร่มมาเก็บไว้ที่วัดคิดว่าเอาเถอะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวไปซื้อด้วยตัวเองใหม่ดีกว่าคุณยอมใช่ไหมเอาร่มมาเก็บไว้ที่วัดแล้วคืนนั้นก็นั่งเครื่องบินจากเชียงรายมาถึงกรุงเทพพอลงจากเครื่องได้รับโทรศัพท์เออท่านวอรู้หรือยังท่านพระครูเสียแล้วนะโอ้โหอาตมาสะดุ้งหยงเลยนะสะดุ้งเพราะอะไรยอมรู้ไหมติดร่มท่านไว้คืนนั้นทั้งคืนจะมานอนไม่หลับทำไมนอนไม่หลับกลัวท่านมาทวงร่มนี่ยอมลองคิดดูนะนี่อาตมาไม่ประมาทนะคือซื้อมาแล้วแต่มันไม่ถูกสเปคใช่ไหมเลยยังไม่ให้ก็ตั้งใจจะแก้ตัวใหม่แต่แล้วทันไหมไม่ทันอาตมาลุกขึ้นมาเขียนไว้ในไดอารี่เลยเหตุการณ์แบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกบอกตัวเองว่าถ้าอยากทำความดีต้องทอทำทันทีถ้าจะเอาเทศก็ดูอิดหนาวนี่ทำทันทีนะที่นี่แล้วก็เดี๋ยวนี้มีเช่นนั้นจะไม่ทันและเพื่อที่จะทำให้ความรู้สึกกินแหนงแคลงใจนั้นมันหายใช่ไหมอาตมาทำยังไงอาตมาเลยไปอาสารับเป็นเจ้าภาพปราสาทบรรจุศพให้ท่านเนื่องจากเป็นเจ้าภาพก็ต้องทำให้ดีใช่ไหมเลยหมดไป 150,000 บาทแต่ถ้าถวายร่ม2คันไม่ถึง300บาทเห็นหรือยังประมาทเป็นนิดเดียวนะเสียทั้งเงินเสียทั้งความตั้งใจและในวันพระราชทานเพลิงศพท่านอาตมาภาพก็ต้องไปเทศเป็นคืนสุดท้ายด้วยคืออยากจะชำระล้างความรู้สึกผิดออกจากหัวใจพยายามจะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับท่านอยากจะทำความดีนะต่อใครก็ตามทำเถอะและทำทันทีมิเช่นนั้นจะไม่มีโอกาสได้ทำเชื่อมั่นว่าธรรมบรรยายในวันนี้จะทำให้เราทั้งหลายตั้งอยู่ในความไม่ประมาทโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญธรรมบรรยายก็ได้จบลงแล้วนะคะจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญท่านเจริญจิตตภาวนาตามดูตามรู้ลมหายใจขอให้ทุกท่านนั่งอยู่ในท่าที่สบายสบายด้วยความรู้สึกผ่อนคลาย
ค่อยๆปล่อยวางเรื่องต่างๆลงไปโน้มนำความคิดความรู้สึกตัวกลับมาจดจ่ออยู่กับการนั่งในขณะนี้รับรู้รู้สึกถึงการนั่งรู้สึกถึงร่างกายในส่วนที่สัมผัสอยู่กับพื้นหรือเบาะในขณะนี้รู้สึกถึงกระดูกสันหลังที่เหยียดยืดขึ้นนั่งหลังตรงดำรงสติมั่นหลังไม่งอคอไม่เอียงปิดเสียงปิดวาจาปิดตาทั้งสองข้างหายใจสบายๆหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกหายใจเข้าเราผ่อนคลายหายใจออกรู้สึกเบาเบาและสบายผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายใบหน้ายิ้มน้อยๆที่มุมปากด้วยความรู้สึกเบาและสบายยังคงประคองการรับรู้นั้นให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายหายใจเข้าผ่อนคลายปล่อยวางหายใจออกเบาเบาและสบายเชิญปฏิบัติอยู่ในความเงียบเป็นเวลาพอสมควร
พอสมควรแก่เวลาจากนี้ขอเชิญท่านสาธุชนน้อมใจแผ่เมตตาดังต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันประชาชนทั่วไปทั้งไกลใกล้ขอให้ได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลทุกคนเทอญ